อีโกนูฮอตไม่เลิกปราบบราซิลคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2022การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2022รอบชิงชนะเลิศที่กรุงอันคาราประเทศตุรกีเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่17ก่อค65ทีมชาติบราซิลอันดับ2ของโลกพบกับทีมชาติอิตาลีอันดับ3ของโลกผลปรากฏว่าทีมชาติอิตาลีเอาชนะทีมชาติบราซิลไป 3-0 เซต25 23 25 22และ25 22คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกมาครองเป็นสมัยแรกสำหรับผู้ที่ทำแต้มสูงสุดในเกมนี้ได้แก่ปาลาอิโกนูยอดดาวตบทีมชาติอิตาลีซัดไป21คะแนนรองลงมาเป็นนาซิเมนโตคิซีของบราซิลทำไป14คะแนน